แบบเบิกบานเลยเจอทีโอ้พี่ชมอือตายผมหัวงอกตอนดูมาเนี่ยหลังไอ้พวกคุณกะทิเนี่ยพี่งอกเลยคิดมากพี่แล้วเหงื่อมันจะออกแค่ในพี่โต้งแล้วก็จะงอกแต่ข้างด้วยก่อนนี่จะป้องอ่ะแรกอ่ะเจอกันใหม่ๆยังโอ้โหวิ่งวังเลยเหมือนเด็กๆพอรับงานมาแบบเครียดพี่เขาให้ไปสร้างโรงงานใหม่ไงกับพวกลูกค้าตกเก่าคล้ายๆว่าแต่ก่อนเป็นเด็กๆที่ทำงานแล้วรู้จักคนเยอะอะไรเงี้ยลูกค้าเป็นหนึ่งกันเขาให้ไปทำงานโรงงานใหม่ให้ไปเซตโรงงานใหม่พนักงานอะไรเงี้ยทำงานอ่ะ